เปิดตัวกวนไอ้โมงคนปปชช่วยโจกแต่งบัญชีกรณีพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรองผอบอตอรรอรักษาราชการแทนผอบอตอรรมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตอรรกับพวกรวม5คนและได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจากคดีรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ B N K Master คำสั่งให้ออกจากราชการครั้งนี้ ยังเกี่ยวพันกับกรณีสำนวนคดีที่บกปปปจำนวน1,420นหน้าที่สอบสวนพบว่าบุคลากรสำนักงานปปช3คนคือนายสมบัติทนธรรมอดีตอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจําสํานักงารไต่สวนทุจริตภาครัฐหนึ่งและ2นายจตุรงพานิเจริญเจ้าหน้าที่ไต่สวนสํานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ2และนางสาวอารยางามล้วนเจ้าหน้าที่สํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ3รวมทั้งพลตํารวจเอกสุรเชษ พันตำรวจโทรคริสปริยาเกตและนายสมภพไทธีรเสเถียนอังเมืองชนเสียญผูชื่อดังมีการกระทําความผิดให้การช่วยเหลือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในการตกแต่งหลักฐานในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอ่อปชสาระสําคัญบางส่วนในสํานวนการสอบสวนพบการแชทไลน์ของนายสมบัติกับพันตำรวจโทรคริสระบุว่านายสมบัติสั่งการให้ในายจัุรตครงนางสาวอารยาและคนอื่นๆในสำนักงานปชช่วยเหลือในการยื่นเอกสาร และร่างหนังสือชี้แจงของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ที่ต้องยื่นต่อสําน,นักงานปปชหลายครั้งรวมทั้งการแนะนําและเตรียมตัวการชี้แจงให้อดีตรองผอบอรตอรอรับทราบก่อนที่จะชี้แจงสํานวนที่กล่าวหาอดีตรองผอบอรตอรอกับสําน,นักงานปปชหลายครั้งและต่อเนื่องเพราะจากการตรวจสอบสํนนานวนของบอกอปอปอป,อปอพบว่านายสมบัติและพวกในสําน,นักงานปปชติดต่อกับพันตํารวจโทคริสหลายวาระเช่นแชทไลน์และการโทรไลน์ เกี่ยวกับการหารือระหว่างนายสมบัติกับพันตํารวจโทคริสเรื่องการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตํารวจเอกสุรเชษและภริยาอาทินายสมบัติสั่งให้พันตํารวจโทคริสค้นหาข้อมูลของว่าที่ร้อยตรีสมพรกุลวานิชอดีตผู้ว่าซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษอ้างว่าได้แนะนําอดีตผู้ว่าให้อ้างเมืองชนเสี่ยมพวารู้จักและสร้างหลักฐานว่ามีการติดต่อซื้อพาเครื่องสิบองค์จนพลตํารวจเอกสุรเชษได้รับค่ายนน้า ด้วยเงินสดกว่า10บล้านบาทจากอังเมืองชนและนํามาใช้กล่าวอ้างในการซื้อปืนกว่า200กระบอกของอดีตรองผอบอตอรอที่ต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ต่อสํานักงานปปชนายสมบัติและนายจัดตุรงยังช่วยร่างหนังสือชี้แจงให้อังเมืองชนที่ต้องยื่นกับสํานักงานปปชด้วยว่ามอบเงินสดเป็นค่าไหนหน้ากว่า10บล้านบาทให้พลตํารวจเอกสุรเชษเพราะเหตุใดซึ่งพบว่านายสมบัติยังร่วมกับพันตํารวจโทคริสจัดฉากถ่ายภาพอังเมืองชนกับกองเงินสดหลายสิบล้านบาท ในห้องทํางานของอังเมืองชนว่าอังเมืองชนมีเงินสดเพียงพอซื้อพาเครื่องพนักงานสอบสวนยังพบว่าพันตํารวจโทรคริสเขียนบัตรสนเทศในคอมพิวเตอร์ของตัวเองจากนั้นส่งให้นายจตุรงนําไปแจกใจ่ายในสํานักงานปชเพื่อโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกรรมการปปรชบางคนเช่นนายสุชาติตระกูลเกษมสุขที่เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติวาระที่เกี่ยวกับอดีตรองผอบตอรอเป็นเวลาต่อเนื่องตั้งแต่2,564ถึง66 เพราะกรรมการปปรชคนนี้มีความเห็นให้ส่งสำนวนการฟอกเงินของอดีตรองผอบอตอรอเวพนันมินนี่ให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นคดีฟอกเงินทั้งนี้พบว่านายจัดตุรง์ได้ดำเนินการตามที่นายสมบัติสั่งการทำให้พนักงานสอบสวนเชื่อว่าบัตรสนเทศดังกล่าวอยู่ในการควบคุมของนายสมบัติและอดีตรองผอบอตอรอเพื่อหวังผลหลายด้านในสํานักงานปปชเช่นข่มขู่กรรมการปปชคนอื่นๆ และบุคลากรในสำน,นักงานปปชไม่ให้ดําเนินการตรงกันข้ามกับแนวทางที่อดีตรองผอบตอรอต้องการอีกทั้งทราบว่ากรรมการปปชหลายคนมีความใกล้ชิดกับอดีตรองผอบตอรอด้วยรวมทั้งยังทราบว่าช่วงปีใหม่นั้นอดีตรองผอบตอรอได้มาพบนายนิวัชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชที่สำน,นักงานปปชอีกด้วย